เป็นพวกที่แชร์ทั้งหลายแหล่เป็น Facebook คนที่ได้เอาความคิดเห็นที่จะพูดว่าเราเอาตามเนื้อความว่ามีการโพสต์ลักษณะนี้แล้วได้รับความเสียหายก็มาแจ้งจริงไม่ดีไม่ดีก็ให้สืบสวนสอบสวนหาผู้ทำผิดมาลงโทษคำว่าดำเนินคดีก็คือมันทุกอย่างแหละถูกหรือผิดจริงไม่จริงอะไรยังไงก็จะอยู่ที่ฝ่ายสอบสวนจะสอบให้รัดกุมประชาชนมาแล้วที่ประทุมมาตามขนาดจะไม่ใช่เขาก็ได้ที่คนถูกแกล้งใช่ก็ได้เขาอ้างได้ไอ้นี่มันเราการกันมันยังดึงนั่นแหละคือมันต้องไล่จากเจ้าของชื่อ Facebook ก่อนใช่ครับต้องไล่หาคนนั้นใช่เราเริ่มจาก Facebook ตัวหลักตัวนี้เนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้เรียกเลยผมส่งให้พี่จอนแล้วเราใครคนต่อมานี่ก็แบบไอ้นี่ก็ต่อมาก็ตอบว่าเป็นเนวินระบุชื่อด้วยนี่นี่ก็บอกนี่ตรงกว่ามีอันนี้เต็มมันถึงแม้มันในภาพไม่มีภาพนายแล้วคนโพสต์พี่ต้องทำตามกฎหมายก่อนดีกว่าเรียกมาเสร็จปุ๊บเราสอบปากคำมึงรับไม่รับแล้วเราก็สอบ Facebook นี่ก็คือเขามันก็มีการสอบดักเมื่อวันที่นี้คุณอยู่ที่ไหนแต่เราไม่ได้ของผู้หญิงคนหนึ่งได้ไหมระบุอย่างนี้ได้ไหมอย่าดีว่ะนี่มันก็มันการให้มันชัดเจนว่าเป็นคนก็การสอบสวนก็คือเพื่อให้ระบุที่มาที่ไปของเฟซก็ไม่ได้ลบไม่ได้อะไรแต่ว่าข้อความนี่เขาลบไปลบแล้วแต่เฟซเขาใช้ปกติผมไล่ดูแล้วก็เช็คอินมีปอทคือกองบังคับการคือต้องทำด้วยความระมัดระวังครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนั่นแหละใช่ฝ่ายท่านทวดมันน่าจะเชื่อมโยงกันได้เพราะว่าเป็นข้อความเดียวกันเลยคนก็จะก๊อปมาแล้วมาลงแต่ตัวที่เขาผิดเต็มๆก็คือพ่อของก๊อปแล้วเขาเอาลงนะครับข้อความที่โพสต์นี่ครับมันเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3นะครับก็คือทำให้บุคคลที่ถูกใส่ความเนี่ยได้รับความเสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังนะครับจากคนที่เข้าไปดูใน Facebook หรือว่าใน LINE ที่มีการเผยแพร่นะครับซึ่งเมื่อผู้เสียหายนะครับได้มาร้องทุกข์นะครับมอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ทำความผิดนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับว่าเพื่อที่จะหาตัวผู้กระทำความผิดว่าผู้ที่กระทำความผิดในคดีนี้คือใครนะครับเพราะว่ามันมีเป็นการหมิ่นประมาทในทาง Facebook แล้วก็ LINE นะครับซึ่งเราก็ต้องไปตรวจสอบก่อนว่าให้ตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับว่าผู้ที่ใช้บัญชี Facebook เนี่ยคือใครนะครับก็จะตรวจสอบไปที่กระทรวงดิจิตอลนะครับแล้วก็ไปที่กองบังคับการปอทนะครับเพื่อที่จะให้รู้ตัวว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดในคดีนี้นะครับคือขั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในระหว่างการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดครับตัวผู้สั่งผู้เสียเบื้องต้นใช่ไหมครับก็พอทราบนะครับก็ขอระยะเวลาอีกสักช่วงหนึ่งเพื่อที่จะให้ฝ่ายสืบสวนนะครับไปดำเนินการสืบสวนแล้วก็สอบสวนนำมารวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็จะได้ออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับเบื้องต้นนะครับก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะครับก็เป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นส่วนการที่ไปหมิ่นประมาทในทาง Facebook หรือ LINE มันก็เป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาก็มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับก็อยู่ในความผิดที่จะดำเนินคดีในศาลจังหวัดนะครับคดีนี้ส่วนจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ต้องไปดูอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวได้ว่าเขาได้ไปแชร์หรือว่าได้ไปนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือไม่ยังไงก็ตรงนี้ก็ต้องรอให้สอบสวนไประยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ทราบข้อเท็จจริงว่ามันเป็นการผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วยหรือไม่ครับคือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มันก็จะมีอัตราโทษสูงขึ้นไปอีกคือจำคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทก็อยู่ในอำนาจของศาลจังหวัดเช่นกันนะครับ